พินและฟิวไทย .blogspot.com นะครับใน YouTube ก็ฟิวไทยนะครับเซิร์ชคำว่าฟิวไทย FWELTHAI นะครับนี่ก็คือบันหอยแฮวไกวนะครับก็คือบันหอยนี่ก็เป็นแบบประมาณว่าเส้นหมี่มันก็เส้นหมี่นะฮะเส้นหมี่ของไทยเนี่ยแต่ว่าเข้าไปเหมือนกับไปพันไปถักไปอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นแพนะฮะมันจะเป็นแพหมี่มานะฮะแล้วเขาก็จะมาคลุกกับน้ำมันใส่หอมเกลียวใส่ไม่ใช่ใส่ต้นหอมนะครับแล้วเนี่ยครับเขามาคลุกนะฮะกับน้ำมันใส่ต้นหอมนะฮะเนี่ยใส่น้ำมันลงไปก็ให้มันไม่ติดกันนะฮะแต่ว่าจริงๆมันเป็นแพมาเป็นชิ้นๆอยู่แล้วเปรียบเทียบลักษณะเหมือนกับเรียกอะไรผ้าก๊อซนะครับเหมือนกันเราเห็นผ้าก๊อซเนี่ยประมาณอย่างนั้นนะแต่เป็นเส้นๆนะรสชาติหน้าตาดูเหมือนแปลกๆแต่ว่ารสชาติดีกว่าที่คิดนะครับอันนี้แนะนำอันนี้ก็เป็นทานบันหอยแฮวไกวนะครับก็จะทานกับแฮวไกวแฮวก็คือหมูนะครไกวก็แปลว่าย่างหมูย่างตรงนี้เนี่ยของเวียดนามที่เขานิยมทำกันก็คือจะเป็นเอาหมูสามชั้นมันก็คือแบบหมูกรอบอะหมูกรอบหมูสามชั้นย่างนั่นเองนะนั่นเนี่ยแฮวไก่แฮวไกวก็จะเป็นนี้ครับน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มครอบจักรวาลรสชาติเปรี้ยวหวานประมาณเงี้ยฮะเนี่ยนี่ครับผมบอกเขาว่าอันนี้เยอะไปเดี๋ยวทานไม่หมดนะเสียดายไม่ให้เขาเอาออกไปอันนี้อยู่ที่เมืองเปิดเลยกูนะครับอยู่ทางจังหวัดยะลานะครับจังหวัดที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยเคยไปค้าแข่งอยู่นะฮะนี่ครับแฮวไกวเขาจะมาหั่นให้นะครับแล้วก็สับนี่ครับสับให้ทานเรามีช่างด้วยครับอันนี้เจอที่ไหนก็แฮวไกวนะครับแฮวไกวถ้าเป็นร้านข้างทางที่ขายบอกว่าบันหมี่แฮวไกวนะฮะก็คือเป็นไส้เป็นบันหมี่ก็คือขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็ใส่ไส้เนี่ยครับเป็นหมูย่างเงี้ยฮะหมูสามชั้นเนี่ยหมูกรอบอะไรเงี้ยก็มานั่งเดี๋ยวรอทานกันนะมาแล้วครับก็ดูเรียบง่ายแต่ว่าอร่อยกว่าที่คิดนะครับแล้วก็อะไรที่มันเลี่ยนเนี่ยน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนี่ก็จะเป็นตัวตัดเลี่ยนนะฮะตัดเลี่ยนตัดรสชาติให้มันเข้าที่ดีขึ้นหมูกรอบน่าทานมากครับหมูกรอบน่าทานมากแล้วก็สังเกตว่าเนี่ยมันเป็นเส้นใยทับคอกันนะครับเป็นเหมือนกับเป็นแต่ละแผ่นนะฮะคือเส้นหมี่เนี่ยแทนที่เราจะมาเป็นวงนะฮะหรือว่ามาเป็นสายๆแต่ว่าอันนี้พันมาเป็นชิ้นนะครับเป็นเหมือนกับเป็นผ้าก็ลองนึกภาพว่าเวลาทานกับไอ้หมูกรอบนะครับมันจะดีแค่ไหนเสียดายที่หมูกรอบมันไม่ร้อนนะถ้าหมูกรอบร้อนเนี่ยทุกอย่างจะดีกว่านี้ครับไอ้นี้ก็เป็นเหมือนกับต้นหอมนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นต้นหอมซองนะอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็จิ้มตะเกียบนะครับขึ้นมาจิ้มน้ำจิ้มนะครับก็พยายามที่พร้อมกันอาพาดกันครับก็เอามาฝากกันครับใครไปเวียดนามเนี่ยจะได้ทราบว่าเนี่ยคือบันหอยนะฮะแล้วก็บางทีมีขายในเมืองไทยเนี่ยบอกว่าบันหอยแต่ว่าเส้นมันไม่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ถักเป็นแพอย่างเงี้ยจริงของแท้เนี่ยจะต้องเส้นเป็นอย่างเงี้ยเป็นแพอย่างเงี้ยครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับเสิร์ชคำว่า Feel Thai FELTHAI ครับจบท้ายด้วยการจิ้มบันหอยจะเองที่เมืองเปเลกูนะครับเทศเวียดนามครับผม